ดีครับพบกับจับเวลาทำข้อสอบกพ.นะครับมีหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมครับที่เราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเราอ่านหนังสืออย่างหนักเราทำแบบขัดอย่างหนักแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไปพลาดในการทำข้อสอบไม่ทันในห้องสอบท้ายที่สุดแล้วผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับทำให้เราต้องเสียเวลาเพิ่มอีก1ปีเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกทำข้อสอบอย่างหนักเลยภายใต้เวลาที่จำกัดมาดูซิว่าถ้ามีเวลาเป็นตัวขอบเขตกำหนดแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำข้อสอบได้ทันไหมและถูกต้องแม่นยำไหมและถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงในการทำเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามทุกอีพีโซดเลยเพราะเราจะนำทุกๆหัวข้อที่ออกสอบไม่ว่าจะเป็นการคำนวณต่างๆภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายต่างๆที่ออกข้อสอบราชการในปี2563นี้มาให้ทุกคนได้ลองทำกันทุกๆอีพิโซดละ5ข้อวันละ5ข้อก็มีความหมายนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเฉลยท้ายอีพิโซดครับมาดูกันว่าในแต่ละอีพิโซดทุกคนจะได้กันกี่คะแนนและได้ฝึกทบทวนไปด้วยในช่วงใกล้สอบนี้กติกาในการทำแต่ละอีพิโซดเป็นยังไงไปดูกันครับจับเวลาทำข้อสอบราชการกติกาในการทำข้อสอบราชการครับในแต่ละอีพิโซดจะมีข้อสอบให้ทุกคนทำด้วยกันทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อจะมีการจับเวลาเท่าๆกันนะครับเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะไปข้อถัดไปทันทีและเมื่อครบ5ข้อแล้วเราจะเฉลยทันทีครับจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยถูกกี่ข้อและแต่ละข้อเนี่ยภายในเวลาจำกัดเราควรจะมีวิธีคิดหรือวิธีมองโจทย์ยังไงคำแนะนำก่อนทำข้อสอบนะครับเมื่อเห็นโจทย์แล้วให้ลงมือทำทันทีครับแล้วก็เขียนคำตอบที่เราคิดได้เอาไว้ในสมุดหรือเศษกระดาษโดยยังไม่ต้องรีบจดโจทย์ครับเพราะว่าในทุกๆอีพิโซดเนี่ยเราจะมีไฟล์ให้ทุกคนดาวน์โหลดเอากลับไปทำอีกรอบนึงและให้เตรียมอุปกรณ์ในการเขียนไม่ว่าจะเป็นสมุดเศษกระดาษปากกายางลบดินสออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนถนัดเอาไว้ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทำข้อที่1นะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาระหว่างที่จับเวลานั่นเองและกติกาสำคัญก็คือทุกๆอีพิโซดนะครับห้ามใช้เครื่องคิดเลขหรือเครื่องช่วยคำนวณ นะรวมถึงโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงห้ามใช้ Dictionary ด้วยเวลาทำข้อสอบภาษาอังกฤษนะจะได้รู้ว่าด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยพร้อมที่จะสอบขนาดไหนนะครับโดยเรื่องที่นำมาให้ทำในแต่ละอีพิโซดเนี่ยจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดทุกเรื่องที่ออกข้อสอบราชการโดยเฉพาะกพ.เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยความรู้การเป็นราชการที่ดีภาษาอังกฤษแล้วก็คำนวณต่างๆทุกคนจะได้ทำทุกๆเรื่องและก็พร้อมสอบแน่นอนแต่ทุกอีพิโซดจะมีเพียง5ข้อเท่านั้นนะครับเมื่อเข้าใจกติกาทั้งหมดแล้วสำหรับการจับเวลาทำข้อสอบราชการทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมและอีพิโซดที่1เรื่องที่ออกก็คือถ้าแต่มันคือเรื่อง grammar หรือไวยากรณ์นั่นเองสำหรับวิชาภาษาอังกฤษใน5ข้อนี้นะครับแต่ละข้อจะมีเวลาทำข้อละ90วินาทีหรือ1นาทีครึ่งนะครับเมื่อ1ข้อหมดเวลา1นาทีครึ่งแล้วก็จะไปข้อถัดไปทันทีจนครบ5ข้อแล้วก็มาเฉลยกันนะครับข้อสอบกำลังจะมาแล้วนะรีบเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเริ่มได
หมดเวลาแล้วครบทั้งหมด5ข้อแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาเฉลยกันครับสำหรับในอีพิโซดที่1นะครับก็จะเป็นเรื่อง grammar นะครับซึ่ง grammar เนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยเวลาทําข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะนึกว่าแบบต้องแปลให้ได้ต้องแบบถ้าแปลไม่ออกจะทําไม่ได้จริงๆแล้วครับไม่ว่าเราจะสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น TOEIC CU TEP TU GET หรือรวมถึงกพ.ท้องถิ่นทั้งหลายแหละนะครับครูผู้ช่วยเนี่ยเวลาทําข้อสอบ grammar ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นแปลแต่เราจะเน้นเทคนิคหรือเน้นการช่างสังเกตเวลาทำข้อสอบ grammar เนี่ยคือเราต้องแยกให้ได้ว่าเรื่องที่เขาถามนะครับเป็นเรื่องอะไรนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง tense เรื่องนี้เป็นเรื่อง if clause เรื่องนี้เป็นเรื่อง relative pronoun เป็นเรื่อง part of speech เพราะว่าในแต่ละเรื่องของ grammar เนี่ยมันจะมีวิธีการหาคำตอบที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่น tense ก็อ่านดู keyword นะครับแล้วก็ไปหาคำตอบเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ grammar ลูกพยายามที่จะโฟกัสนะครับตรงที่เป็นข้อสังเกตว่าอย่างเช่นตัวเลือกอย่างเงี้ยตัวเลือกเขาเป็นแนวไหนแล้วมันจะถามเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกับแกรมมาเรื่องอะไรแล้วจะทำให้เราทำข้อสอบได้ไวขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับถ้าทำแกรมมาแล้วไปเน้นแปลเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราไปทำโวแคปทำรีดดิ้งโอเคอันนั้นแปลอาจจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องแกรมมาเนี่ยจะอาศัยการช่างสังเกตครับเพราะแต่ละเรื่องของแกรมมาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเราลองมาดูเวลาเราจับเวลาทำข้อสอบไปเรื่อยๆกับเรานะครับนะกับพี่เคนเนี่ยเราจะเริ่มจับเทคนิคได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือดูคลิปติวอื่นๆก็ได้ที่ครูพี่เคนมีนะครับเราลองมาดูข้อที่1กันข้อที่1ครับสังเกตเลยเวลาครูหรือว่าพี่เคนเนี่ยทำแกมมานะครับพี่เคนจะสังเกตชอยก่อนว่าตัวเลือกที่เขาให้มานะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างเนี้ยมี will บ้างมี ing บ้างมี verb ที่เติม s หรือไม่เติม s บ้างนะครับแบบนี้เนี่ยพี่เคนจะเข้าใจว่าเขามักจะวัดเรื่อง tense วัดเรื่อง tense นะครับดูได้ยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวเป็น will บวก verb infinitive เป็น will อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้น่าจะเป็นข้อสอบเรื่อง tense หลักการในการทำข้อสอบเรื่อง tense นะครับสมมุติเรื่องนี้เป็นเรื่อง tense ไม่สมมุติอะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่อง tense นะครับโดยปกติแล้วเวลาทำ tense ลูกเราจะดูว่า1เราต้องรู้ keyword ครับ keyword ของสิ่งที่เขาให้มาซึ่ง keyword นี้เกี่ยวข้องกับการเวลาเช่น yesterday ก็จะเกี่ยวข้องกับ past tense ถูกไหมถ้าเป็น next year next month next week หรือ tomorrow ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตก็น่าจะเป็น future tense เอกลักษณ์ของ future tense ก็จะเป็นพวกอะไรครับพวก will ทั้งหลายแหละแต่ถ้าเป็น past tense ก็จะเป็น verb ช่อง2ทั้งหลายแหละหรือบางทีมีคำว่า now มีคำว่า at this moment ก็จะเป็นตระกูล continuous ก็จะเป็นพวกตระกูลอะไรครับ to be บวก verb ing นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่างที่พี่เคนดูเนี่ยข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง tense แน่ๆเพราะมีการผัน tense ที่ไม่เหมือนกันหลักการในการทำคือพี่เคนจะหา keyword ครับเมื่อเจอ keyword เราจะรู้ทันทีว่าเป็น tense อะไรนะเป็น tense อะไรเมื่อรู้ว่าเป็น tense อะไรเสร็จนะครับเราจะเลือกคำตอบได้ทันทีเพราะมันจะโยงไปถึงโครงสร้างอย่างที่พี่เคนบอกว่าถ้ามันเป็น continuous ก็ต้องมี verb ing ถูกไหมอ่ะเราลองมาดูข้อนี้ครับข้อนี้พี่เคนเลยลองเหลือบไปมองฟึ๊บพี่เคนจะเจอคำว่า every morning ครับ every morning คือทุกๆเช้ามี tense อยู่ tense นึงครับที่ทำเป็นประจำนะแสดงการกระทำที่เป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันเราจะเห็นคีย์เวิร์ดพวก every morning every day every week นะครับหรือ usually always พวกนี้ถ้าเห็นตระกูลที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันพวกนี้เราจะเรียกว่า present simple tense นั่นเอง present simple tense โครงสร้างครับเห็นไหมเห็นคีย์เวิร์ดรู้ทันทีว่า tense อะไรเมื่อรู้ว่าเป็น tense อะไรจะโยงไปถึงโครงสร้างครับนึกถึง present simple นึกถึง verb ช่อง1นั่นเองนึกถึง verb ช่อง1เฉยๆไม่ต้อง ing ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดข้ออะไรทิ้งไปก่อนข้อ B เวลาทำข้อสอบนะครับพี่เคนจะบอกว่านะจะบอกหลายๆคนเสมอที่เคยเรียนกับพี่เคนว่าเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรงไปหาข้อที่ถูกต้องเสมอไปแต่เราเลือกที่จะตัดข้อที่ผิดออกไปก่อนได้เพื่อเราตัดข้อที่ผิดไปเราก็จะสามารถหาหรือว่าสโคปแคบลงมามีโอกาสถูกมากขึ้นเช่นตัดไป2ข้อมันก็เหลือ50 50ถูกไหมที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครบูชาพระอะไรนะไม่ใช่นะครับที่เหลืออยู่ที่ว่าเราจะนึกออกไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราตัดข้อ B ทิ้งก่อนไม่เกี่ยวกับ ing แน่ๆสมมุติเรานึกโครงสร้าง present simple ไม่ออกแต่เราจำได้ว่า ing คือ con ไม่เกี่ยวกับ simple เราตัดไปทีนะเราตัดไปเลยถัดไปข้อ A ตัดได้ครับทำไมข้อ A ถึงตัดได้จะบอกว่าเป็นฟิวเจอร์หรอเห็นวิวใช่ครับเอกลักษณ์ของฟิวเจอร์เป็นวิวแต่ข้อ A เนี่ยเราสามารถตัดได้โดยที่ไม่ต้องนึกเลยว่าเป็นฟิวเจอร์หรือเปล่าเพราะอะไรครับโครงสร้างของวิวครับโครงสร้างของวิวโดยปกติแล้วนะโครงสร้างของวิวนะครับโครงสร้างของวิวเนี่ย
มันจะเป็นแบบนี้ครับคือ will จะตามด้วย verb infinitive ถ้าแปลง ง่ายๆก็คือ verb รูปหลักหรือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ไม่เติม ing ไม่เติม ed เพราะฉะนั้นข้อ a นะครับมันจะผิดโดยโครงสร้างเห็นไหมเป็น will แล้วตามด้วย verb ที่เป็น ed คืออาจจะเป็น past participle คือ past tense ก็ได้หรือเป็น verb ช่อง3ก็ได้นะเป็น verb ช่อง2หรือ verb ช่อง3ก็ได้เพราะฉะนั้น verb will จะไม่มีทางที่จะตามด้วย verb ที่ผันรูปหรือเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยผิดโดยกราม่าผิดโดยโครงสร้าง will ต้องตามด้วย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันอะไรเลยไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่เปลี่ยนเป็นช่อง2ไม่เปลี่ยนเป็นช่อง3นะครับต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อ A เราเลยตัดทิ้งครับทีนี้มันเหลืออยู่2ข้อครับคือข้อ C cat กับข้อ D dog ทั้งคู่เป็น verb ช่อง1ทั้งคู่คือเป็น present sim ทั้งคู่นะมันจะเหลือ2ข้อเห็นไหมความแตกต่างคืออะไร verb อันนึงเติม s verb อันนึงไม่เติม s อ้าวแล้วจะตอบอะไรดีล่ะในเมื่ออันนึงเติม s อันนึงไม่เติม s เป็นแบบนี้ครับถ้าใครจำได้เรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง subject and verb agreement เผื่อใครไปหาทวนนะครับ subject and verb agreement คืออะไร subject แปลว่าประธาน verb แปลว่ากริยา agreement หมายถึงข้อตกลงหรือความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าประธานกับกริยาเวลาใช้ต้องมีความสัมพันธ์กันถ้าพี่เคนพูดแบบนี้อาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าพี่เคนบอกว่า he ต้องใช้กับ is เราจะนึกออกทันทีถ้าพี่เคนบอกว่า you ต้องใช้กับ are เราจะนึกออกทันทีนี่แหละครับคือหลักของการใช้ subject and verb agreement เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเรียนมาถ้าเราเริ่มระลึกได้ตอนนี้เราเริ่มระลึกได้นะเราจะนึกออกว่าอ๋อใช่สิถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้พวก verb ที่เป็น isเป็น does เป็น has จำได้ไหมแต่ถ้าเป็นประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้ do ใช้ have ใช้ are เหมือนกันครับมันจะมีอีกตระกูลหนึ่งคือถ้าเป็น verb แท้ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือสิ่งเดียวของสิ่งเดียวถูกไหมนะสิ่งเดียวถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะครับเราจะใช้กริยาที่เติม s จำได้ไหมถ้าประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้กริยาที่ไม่เติม sเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับข้อ C กับข้อ D dog เป็น verb ช่อง1ทั้งคู่ต่างกันแค่อันนึงเติม S ไม่เติม S หมายความว่าเขาวัดเราในเรื่องของ subject and verb agreement เพราะฉะนั้นจะทำได้ยังไงจะตอบได้ยังไงเราจะต้องไปดูครับไปดูว่าประธานเป็นใครนะประธานเป็นใครประธาน James James เติม S ไม่ได้หมายความว่าเป็น James หลายๆคนนะครับนะ James เติม S ไม่ได้หมายความว่าเป็น James หลายๆคนนะครับนะ James เติม S คือเจมชื่อเจมเฉยๆนะครับแต่เขาก็แดดมี S นะครับแต่ว่าจำ S ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเจมส์เนี่ยเป็นคนนะครับเป็นชื่อคนเดียวเลยนะครับคนเดียวหมายความว่าประธานเป็นอะไรครับเป็นเอกพจน์เมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม S เพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อ C cat นะครับเห็นไหมมันก็ค่อยคิดเป็นทีละสเต็ปนี่ยังไม่ได้แปลเลยนะว่าในประโยคคืออะไรถูกไหมครับยังไม่ได้แปลเลยนะว่าในประโยคคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราอาศัยการสังเกตได้นะครับการสังเกตเพราะฉะนั้นหลักการในการทำ tense นะครับคือ 1. หาคีย์เวิร์ดเมื่อเจอคีย์เวิร์ดเราจะรู้ว่า tense ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามศึกษาคีย์เวิร์ดว่าอะไรเป็นของตระกูล perfect อะไรเป็นของตระกูลที่เป็น past อะไรเป็นของตระกูล future นะครับ future ก็ต้องมี will past ก็ต้องมี verb ช่อง2อย่างเงี้ย con ก็ต้องมี verb ing มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับนะถ้าว่างๆเดี๋ยวพี่เคนมาอธิบายเพิ่มละกันนะครับเราเน้นในเรื่องของการเฉลยข้อสอบก่อนละกันนะมาข้อถัดไปครับเกมมาเรื่องนี้ก็ออกบ่อยๆนะครับออกบ่อยๆเรามาดูกันครับลักษณะถ้าเราสังเกตเห็นไหมเวลาทำข้อสอบเนี่ยพี่เคนจะสังเกตตัวเลือกก่อนเราจะสังเกตได้ว่าตัวเลือกเนี่ยเป็นตระกูล wh question ทั้งนั้นเป็น what เป็น who whom which นะ who whose อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็น choice เป็น wh question ครับเราเรียกเรื่องนี้ว่าเรื่อง relative pronoun นะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่เคนมีคลิปอธิบายอยู่นะลองหาดูนะครับนะมันจะมีคลิปที่อธิบายเรื่องนี้อยู่เวลาเจอเรื่องนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องแปลไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับ relative pronoun สมมติไม่ต้องจำก็ได้ relative จำแค่ pronoun เราจำ pronoun ได้ไหมครับ pronoun คือคำศัพท์พนามหลักการในการทำคือ pronoun จะแทนสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมเราจำได้ไหมเหมือนพี่เคนจะพูดว่า daddy พ่ออย่างเงี้ยทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเวลาพี่เคนจะพูดถึงคำว่า daddy อีกครั้งนึงเนี่ยพี่เคนจะไม่ใช้คำว่า daddy ละพี่เคนจะใช้คำว่า he แทนอย่างเงี้ยเราเรียกว่า pronoun ซึ่งข้อสอบประเภทนี้เราจะเจออีกครั้งนึงในข้อสอบประเภท reading ของข้อสอบราชการจำได้ไหมมันมักจะถามว่าคำว่า day ในบรรทัดที่7หมายความว่าอะไรคำว่า it ในบรรทัดที่6หมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง pronoun ตอนนี้ได้ reading อีกข้อนะนี่ขนาดทำ grammar ได้ reading อีกข้อนึงคือถ้าเราเห็นมันถามแบบนี้ครับ
มันคือ pronoun pronoun คือแทนสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วหมายความว่าคำตอบของเราก็คือจะอยู่ข้างหน้าถูกไหมอยู่ข้างหน้าอยู่หนึ่งประโยคแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง relative pronoun ครับ relative pronoun หมายความว่าไงหมายความว่าใช้พวกตระกูล wh question เนี่ยนะใช้ตระกูล wh question เนี่ยครับเข้ามาแทนนะใช้ตระกูล wh question นะครับเข้ามาแทนโอเคไหมทีนี้หมายความว่าทำยังไงล่ะเข้ามาแทนคือใช้แทนเป็น pronoun แหละใช้แทนเป็นสรรพนามแหละแต่ใช้ยังไงนะครับใช้แบบนี้ครับลูกเวลาเราเจอข้อสอบตระกูล wh question หลักการในการทำครับเวลาเห็นตระกูล wh question นะเป็น pronoun มันจะแทนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าช่องว่างครับเพราะถ้าเราเห็นตระกูล wh question เป็นเรื่อง pronoun เรื่อง pronoun เวลาทำข้อสอบให้นึกถึงเรื่องนึกถึงคำที่อยู่ข้างหน้ามันหลักการในการทำคือดูคำที่อยู่ข้างหน้ามันว่าเป็นคำประเภทอะไรเราเคยเรียนว่ามันมีคำพวกอ่ะ wh นะ who ใช่ไหมมี whom มี whose นะมี whichใช่ไหมครับมีอะไรอีกมี where นะครับนะมี when ใช่ไหมมี when นะครับพวกนี้ละกันคร่าวๆถ้าเราเห็น who whom whose เวลาเราแปลเป็นคำถามเราจะเข้าใจว่ามันถามว่าของใครใช่ไหมใครเพราะหมายความว่าเวลามันใช้เป็น pronoun มันก็น่าจะแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนถูกไหมครับ who whom whose เนี่ยคือถ้าข้างหน้าเป็นคนเราจะใช้อยู่3คำ who whom whosenะใช้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูในคลิปที่พี่เคนแนบในโพสต์ละกันนะครับนะในของอีพีโซดนี้นะครับมันจะมีคลิปเนื้อหาที่พี่เคนสอนไว้อยู่ไปดูเพิ่มเติมในนั้นละกันนะครับนะแต่หลักๆคร่าวๆคือถ้าข้างหน้าเป็นคนเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีนะครับคือเป็น who ก็ได้เป็น whom ก็ได้เป็น whose ก็ได้แล้วจะใช้อะไรมันจะมีการดูเพิ่มคือดูข้างหลังเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปเพิ่มละกันเนาะในคลิปที่เป็นเนื้อหาเพิ่มนะครับครูพี่เคนเอาเฉพาะอันนี้ก่อนwhich ล่ะ which ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งของเพราะมันจะถามเรื่องสิ่งไหนถูกไหม which คือสิ่งไหนอันไหนเพราะฉะนั้นมันจะใช้แทนสิ่งของหมายความว่าถ้าข้างหน้าช่องว่างเป็นสิ่งของเราจะใช้ which ครับ where ล่ะแปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นข้างหน้าน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับสถานที่นะ when ล่ะข้างหน้าเกี่ยวข้องกับวันเวลาวันเดือนปีเราก็น่าจะใช้ when แทนเพราะฉะนั้นหลักการในการทำ relative pronoun คือเราจะไปที่ช่องว่างทันทีเลยแล้วดูคำข้างหน้ามันว่าเป็นคำประเภทอะไรถ้าเป็นคนก็คือไม่พ้น who whom whose จะใช้อะไรไปดูข้างหลังเพิ่มถ้าเป็น which ก็คือใช้สิ่งของถ้าเป็น where ก็คือใช้สถานที่ถ้าเป็น when ก็คือใช้แทนเวลาเพราะฉะนั้นเราจะดูครับข้อนี้คือข้างหน้าช่องว่างเป็น papers ก็คือกระดาษเป็นสิ่งของถูกไหมกระดาษเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นพี่เคนจะเลือกทันทีเลยว่าrelative pronoun หรือตัว wh question ที่ทำหน้าที่เป็นสรรพนามเนี่ยนะครับที่จะใช้แทนสิ่งของได้ต้องเป็นคำว่า which ต้องเป็นคำว่า which นะครับส่วนคำว่า that ใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปดูในคลิปที่แนบเพิ่มนะครับที่เป็นส่วนของเนื้อหานะในอีพิโซดในตอนพวกนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเฉลยนะครับคือให้เราจับทริคแล้วก็เฉลยเอานะโอเคมาดูครับข้อนี้เหมือนเดิมเลยคล้ายๆข้อที่1มี verb ช่อง2มี verb ช่อง1มี ing แสดงว่าน่าจะวัดเรื่อง tense แน่ๆวัดเรื่อง tense ทำยังไงนะครับวัดเรื่อง tense คือนึกถึงอะไร keyword เมื่อรู้ keyword จะรู้ว่า tense ไหนเมื่อรู้ว่า tense ไหนจะรู้โครงสร้างเพราะมองหา keyword เลย keyword บอกว่าอะไรครับ keyword บอกว่า last year ครับ keyword บอกว่า last year last year เป็น tense ของอดีตถูกไหมเป็น past tense นะเป็น past tense เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น past tense เราจะนึกถึง verb อะไรครับ verb ช่อง2ถูกไหม past tense ต้องเป็น verb ช่อง2เพราะฉะนั้นเราเลยตอบข้อ A นั่นเองนะครับเราจะไม่ตอบข้อ D-dog ก็ verb ช่อง2นะ was อ่ะแต่มันเป็น past con เรายังไม่เห็น keyword ที่เกี่ยวข้องกับ continuous ต้องมีการเน้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีคำว่า now มีคำว่า at this moment เพิ่มเข้ามาแต่นี้ไม่มีนะครับเป็น last year เฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า when ก็คือ verb ช่อง2เป็น past simple นั่นเองนะครับตอบข้อ A นะข้อถัดไปข้อที่4เห็นไหมครับคือเราไม่ได้แบบต้องขนาดแปลอะไรขนาดนั้นเลยนะครับนะแค่สังเกตนิดเดียวนะครับเราลองมาดูครับมี would มี will มี help นะอันนี้เนี่ยถ้ามองดีๆจะเป็นเรื่อง tense ก็ได้แต่เวลาเห็น would เห็น have เห็นอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีหลักการคือมองเพิ่มเข้าไปถ้าในตัวเลือกเห็นคำว่า if แสดงว่าข้อสอบเรื่องนี้วัดเรื่อง if clause ครับวันเรื่อง if clause หลักการในการทำ if clause ถ้าอธิบายจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยพี่เคนจะอธิบายให้ดูนะครับอธิบายหลักการในการทำนะว่าทำยังไงแต่เรื่องของเนื้อหาเดี๋ยวมันจะมีคลิปอีกคลิปนึงที่เป็นเนื้อหา
ไปดูในนั้นละกันนะครับว่าหลักการในการทำ if clause เนี่ยทำยังไงให้ง่ายทำยังไงให้ไม่ลืมนะครับนะแต่เบื้องต้นครับเวลาเจอ if clause ครับ if clause หลักๆจะมี4โครงสร้างนะ4โครงสร้างพี่เขียนเขียนให้คร่าวๆนะครับนะเวลาเราทำเรื่อง if clause เราจะสนใจแต่เรื่องของกริยาเรื่องของกริยาล้วนๆเลยนะครับประโยค if clause จะมี2ประโยคเสมอนะประโยคที่1กับประโยคที่2เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ if clause ครับเวลาเราทำ if clauseให้รู้ไว้ว่าประโยคที่อยู่หลังติด if เนี่ยมันคือประโยคที่1เสมอคือ if เนี่ยอยู่หน้าก็ได้เมื่อ if อยู่หน้าคอมม่าจะอยู่กลางแต่ถ้า if อยู่กลางจะไม่มีคอมม่านะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ก็คือประโยคที่อยู่ติด if เนี่ยจะเป็นประโยคที่1เสมอและประโยคที่เหลือจะเป็นประโยคที่2เพราะ if clause แปลว่าเป็นถ้าแล้วถ้าแล้วคือมี2อันถูกไหมคือมีประโยคเหตุและประโยคผลหมายความว่าใน1ประโยคมันจะมี2ประโยคย่อยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาพี่เคนทำพี่เคนจะเขียนเนี่ยเขียนก่อนเลยว่าอะไรคือประโยคที่1เป็นโครงสร้างแบบไหนอย่างเช่นอันเนี้ย if เนี่ยเป็น if อยู่กลางหมายความว่าประโยคข้างหลังเนี่ยเป็นประโยคที่1ประโยคข้างหน้าเป็นประโยคที่2เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับสูตร4แบบที่พี่เคนท่องว่าเวลาพี่เคนท่องเนี่ยพี่เคนจะจำสูตร4แบบด้วยโครงสร้างว่าถ้าแบบที่1เนี่ย if แบบที่1มันจะเป็นโครงสร้าง verb ช่อง1คู่กับ verb ช่อง1แต่ถ้าเป็น if แบบที่2มันจะเป็น verb ช่อง1คู่กับ will บวกด้วย verb ช่อง1อย่างนี้ถ้าเป็นโครงสร้างแบบที่3มันจะเป็น verb ช่อง2คู่กับ would นะครับแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง1นะโอเคไหม v 2ตามด้วย would v 1นะครับแล้วก็ had v 3ตามด้วย would have verb 3มันจะมี4คู่เท่านี้เองครับนั่นหมายความว่าพี่เคนแค่ดูว่า if เป็นแบบไหนแล้วเขียนประโยคนี่ไงประโยคที่1โอเคไหมประโยคที่1เป็นประโยคข้างหลังแล้วก็ประโยคที่2เป็นประโยคข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาทําปุ๊บเราเห็นประโยคที่1อยู่ข้างหลังเราดูว่าเขาให้โครงสร้างอะไรมาให้โครงสร้างประโยคที่1หรือประโยคที่2มาอย่างข้อนี้เขาให้โครงสร้างประโยคที่1มาแล้วถามประโยคที่2โครงสร้างประโยคที่1ไอ้ที่ย่อๆตัวดีอย่างนี้คือคำว่า would นะครับนะ would โอเคมั้ยไอ้คือคำว่า had พูดผิดนะครับนะ had นะครับ had เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาให้อันนี้เป็น had v 3เขาให้ข้างหน้าเป็น had v 3นะครับ had v 3เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้ประโยคที่1เป็น had v 3พี่เคนก็จะนึกเลยว่าใน4คู่อะไรบ้างที่ประโยคที่1เป็น had v 3ซึ่งมันจะปรากฏที่อันนี้ครับมันจะปรากฏที่อันนี้คือคู่นี้ข้างหน้าเป็น had v 3นี่ไง had known เพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่ขาดก็คืออันนี้ครับ would have 3ก็คือ would have verb 3ซึ่งมีอยู่ข้อเดียวเลยที่มี would have verb 3ก็คือข้อ see cat เห็นไหมยังไม่ได้แปลนะหลักการในการทำ if clause คือหา if ให้เจอก่อน if อยู่หน้าหรือ if อยู่กลางเขียนระบุประโยคว่าอะไรเป็นประโยคที่1อะไรเป็นประโยคที่2นี่ขั้นที่2นะขั้นที่3คือดูไงครับดูว่าเขาให้ประโยคที่1หรือประโยคที่2มาโครงสร้างอะให้ประโยคที่1หรือประโยคที่2มา4มาเช็คกับคู่ที่เราท่อง1 1 1 will 1 2 would v 1 had v 3 would have 3มันจะมีด้วยกันทั้งหมด4คู่แค่นั้นเองดูว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยมันไปเข้าล็อกคู่ไหนแล้วเราจะเจอว่าสิ่งที่ขาดคือโครงสร้างอะไรนะครับถ้าดูเพิ่มเติมไปดูในคลิปที่พี่เคนแนบให้ละกันนะครับพันข้อนี้ตอบข้อ4 cat นะนี่คือหลักการในการทำ if clause นะครับมาข้อถัดไปครับข้อสุดท้ายเห็น had been เห็น verb ช่อง2เห็น verb ช่อง1เห็น has beenพวกนี้น่าจะเป็นเรื่อง tense อีกแล้วนะครับเรื่อง tense นะเรื่อง tense เพราะฉะนั้นหมายความว่าหลักการในการทำ tense คือรู้ keyword นะครับรู้ keyword ใช่ไหมรู้ keyword หลังจากนั้นจะรู้ว่า tense ไหนแต่ข้อนี้เนี่ยรู้ keyword อย่างเดียวไม่พอครับข้อนี้มันเป็นการวัดที่เหนือไปอีกสิ่งที่สังเกตคือมันมักจะมีคำว่า when กับคำว่า while เชื่อมนะ when กับ while นะ when กับ while เชื่อมนะครับถ้าสองคำนี้เชื่อมแล้วใน1ประโยคมี2คำนี้เชื่อมหมายความว่าเขาจะวัดเรื่อง tense ครับแต่เป็นการวัดเรื่อง tense คู่กันหมายความว่ามันจะเป็นการใช้ tense 2 tense คู่กันครับคือต้องการเล่า2เหตุการณ์2เหตุการณ์นะใน1ประโยคสมมุติมีเหตุการณ์นึงกำลังดำเนินอยู่เช่นพี่เคนกำลังสอนอยู่มีคนเปิดประตูปึ้งเข้ามามีเหตุการณ์นึงเข้ามาแทรก2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเราจะเรียกมันว่าการใช้ tense คู่ละกันนะครับเป็นการใช้ tense คู่กันคือต้องการเล่า2เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดช่วงเดียวกันนะครับมีเหตุการณ์นึงกำลังดำเนินอยู่มีเหตุการณ์นึงเข้ามาแทรกเราจะเรียกการใช้ tense คู่ซึ่งไม่ยากครับโดยปกติการใช้ tense คู่เนี่ยเขาจะวัดแบบนี้ครับ
คือรู้หรือเปล่าว่าอะไรจับคู่กับอะไรปกติเวลาใช้ tense คู่เราจะใช้ simple คู่กับ continuous หรือนะครับหรือหมายความว่าใช้ simple คู่กับ perfect ก็ได้ใช้ simple คู่กับ perfect ก็ได้พันเบื้องต้นเราดูก่อน sim คู่ con หรือ sim คู่ per จะมีเท่านี้นะ sim คู่ con หรือ sim คู่ perfect นะครับ sim คู่ con หรือ sim คู่ perfect แบบนี้เป็นต้นนะ sim คู่ con sim คู่ per ดูเป็นคู่ๆก่อนนี่คืออย่างแรกที่ต้องดูคือดูเป็นคู่อย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือดูว่าไทม์ไลน์ของมันนะครับเป็นไทม์ไลน์เดียวกันไหมเช่นเพราะว่าพี่เคนบอกว่าเวลาเล่าเนี่ยเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันถูกไหมครับคือเหตุการณ์นึงกำลังสอนอยู่อีกเหตุการณ์นึงเปิดประตูเข้ามาก็ต้องเป็นช่วงเดียวกันมันคงเป็นแบบคงไม่ใช่แบบว่าอะไรนะเบลล่าที่แบบว่าย้อนอดีตย้อนปัจจุบันเบลล่ากำลังสอนอยู่ในปัจจุบันมีคนเปิดประตูมาในอดีตคงเป็นไปไม่ได้คือต้องการเล่า2เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเดียวกันความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าพี่เคนใช้ present sim ข้างหลังก็ต้องใช้ present เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น present con หรือ present perfect นะครับ present con หรือ present perfect ได้หมดแต่เป็น present โอเคไหมแต่ถ้าเป็น past sim ก็ต้องใช้คู่กับ past con หรือ past perfectนะครับ past perfect past con หรือ past perfect โอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาใช้tense คู่จะดู2อันคือจับคู่ถูกไหม sim คู่ con หรือ sim คู่ per นะครับ sim คู่ con หรือ sim คู่ per อีกอันนึงดูเรื่องของเวลาว่าเป็นช่วงเดียวกันไหมเป็น present ไหม present ทั้งคู่เป็น past ไหม past ทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราลองมาดูครับหลังคำว่า when เขาให้คำว่า receive มา receive เติม ed ด้วยนะหมายความว่าในคู่นี้เขาให้ simple มาเขาให้ simpleซึ่งเป็น simple แบบไหนครับเติม ed เป็น simple แบบ past เป็น simple แบบ past โอเคป่ะเป็น simple แบบ past เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เคนจะต้องตามหาในช่องว่างเนี่ยมันจะเป็นประโยคคู่กันคือไม่ con ก็ perfect หันเบื้องต้นพี่เคนดูก่อนว่าอะไรมี con อะไรมี perfect เอาแค่ con กับ perfect ก่อนนะยังไม่ดู timeline นะโครงสร้างของ perfect คืออะไรเวลาพูดถึง perfect ยังไม่ต้องแยกย่อยให้นึกถึง to have บวก verb ช่อง3เวลานึกถึง con ให้นึกถึง to be บวก verb ing เอาแค่นี้พอหมายความว่าถ้านึกถึง con ต้องมี verb ing กับ to be ถ้าพูดถึง perfect ต้องมี to have กับ verb ช่อง3จะเป็น have ในอดีตคือคำว่า have ในปัจจุบันหรือ have ในอนาคตแล้วแต่ต้องมี have บวก verb ช่อง3ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเหลือไปมองจะเห็น verb to have บวก verb ช่อง3อยู่2ข้อส่วนข้อ b กับข้อ c ไม่ใช่โอเคไหมเห็น verb to have บวก verb ช่อง3อยู่2ข้ออันนึงเป็นอดีตอันนึงเป็นปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับมี has been กับ has been เราก็ต้องมาดูครับโอเคได้คู่แล้วคือ sim คู่ per ได้ sim คู่ per ซึ่งมีข้อ a กับข้อ d ดอกที่เหลือต้องดู timeline ครับ timeline เขาให้เป็นอดีตมาหมายความว่า perfect ที่จะใช้ในข้อนี้ก็ต้องเป็น past perfect นะครับ past perfect พันหมายความว่า past perfect ก็คือไอ้ to have ที่เราจะใช้ก็ต้องเป็นรูปอดีตก็คือคำว่า has ไม่ใช่คำว่า has นั่นเองถ้าเป็นคำว่า has อันเนี้ยคืออะไรครับคือ verb ช่อง1เป็นปัจจุบันเป็น present perfect แต่ถ้า had เป็น verb ช่อง2คือเป็น past perfect เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อ A นะครับข้อนี้ตอบข้อ A นะเป็นอย่างไรบ้างถูกกันกี่ข้อครับเห็นไหมเวลาทำแกรมมาตั้งแต่ทำมา5ข้อเนี่ยพี่เคนยังไม่ได้แปลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่อง vocab เรื่อง reading โอเค conversation อาจจะต้องแปล vocab ต้องแปลแน่นะครับแต่ถ้าเรื่อง rating อาจจะไม่ต้องมันมีเทคนิคอยู่ถ้ามันเป็นเรื่อง conversation อาจจะนิดนึงแปลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น vocab คือแปลตรงๆแต่ถ้า grammar ครับไม่ต้องแปลแทบจะไม่ต้องแปลเลยนะครับอาศัยการสังเกตเดี๋ยวแล้วแต่ละเรื่องมันจะมีวิธีการทำเห็นไหมเหมือนมีข้อสอบเรื่อง if course เนี่ยพี่เคนก็จะบอกว่ามันมีวิธีการทำของมัน1ทำยังไง2ทำยังไง3ทำยังไงมีเรื่อง relative pronoun สังเกตยังไง choice เป็น w equation นะครับหลังจากนั้นทำยังไงก็ดูช่องดูข้างหน้าช่องว่างว่าเป็นคำประเภทไหนแล้วก็เลือกคำให้ถูกต้องเพราะเวลาทำ grammar เนี่ยนะครับเราก็จะอาศัยการช่างสังเกตเขาช่วยมากกว่าการที่มาแปลครับแล้วจะทำให้เราเก็บคะแนนได้เร็วแม่นยำแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เต็มส่วนนี้แน่นอนแล้วเราจะหยิบ grammar มาพูดกันใหม่ในจับเวลาทำข้อสอบครั้งหน้านะครับไหนเป็นไงได้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับแล้วเจอกันอีพีสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Just Talk by Ken เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เคนเนี่ยทำคลิปดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในอีพีโซดถัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย